ปิดสงครามกันหมอช้างพูดเรื่องปีชงไม่ไหว้ได้ไหมอยู่ที่ใจไม่ใช่ไม่แก้ชงแล้วชีวิตจะฉิบหายไม่เปิดสงครามกันหมอช้างพูดเรื่องปีชงไม่ไหว้ได้ไหมทุกอย่างอยู่ที่ใจไม่ใช่ไม่แก้ชงแล้วชีวิตจะฉิบหายจะเรียกว่าแก้ชงก็ไม่ได้เพราะถ้าชงแล้วดีพอไปแก้ก็จะกลายเป็นร้ายจากกรณีดราม่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปีชงกันหลากหลายมุมมองล่าสุดหมอช้างทศพรศรีตุลาออกมาตอบคำถามเรื่องปีชงปี2567ยังไงบ้างกับปีชงจริงๆถ้าใครที่ติดตามผมไปดูย้อนหลัง 4-5 ปีผมแทบจะไม่เคยลงเรื่องปีชงเลยคอนเทนต์เรื่องปีชงจากเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันมีเหตุผลว่ามันจะมีกระทบปีชง 3-4 ปีคนมาบ่นกับผมอาจารย์ 2-3 ปีที่แล้วก็เพิ่งชงนี่ชงอีกแล้วทำไมชงกันบ่อยมันเป็นความเข้าใจผิดและกระแสที่เกิดขึ้นเราเองคนเดียวไปเปลี่ยนเรื่องนั้นก็ลำบากก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไม่พูดเรื่องนี้ไปเลยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจคือตามหลักการชงมีอยู่แค่ปีเดียวมันจะเกิดขึ้นกับเราในทุก12ปีก็ครั้งเดียวมันไม่ได้ชงกันบ่อยแล้วจะมาแบ่ง 25% 50% ไม่ได้มันไม่ใช่ชานมไข่มุกนะและที่สำคัญคือชงมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีถ้าไม่ดีเขาต้องตั้งชื่อว่าปีซวยเขาไม่ได้คำศัพท์นั้นปีชงมันคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็มีสิทธิ์ที่จะดีหรือไม่ดีก็ได้ตำราของหมอช้างปีชงมีอยู่จริงแต่ละคนมองไม่เหมือนกันหรอกแต่ในเชิงโหราศาสตร์จีนมันเป็นทฤษฎีปีชงเป็นความเชื่อใจศาสนาเต๋าซึ่งก็ผูกพันกับศาสนาพุทธมหายานแล้วเทพก็ไม่ได้เป็นเทพปีชงแต่เป็นเทพเรื่องดวงชะตาเหมือนศาสนาพุทธสวดนพเคราะห์ก็คือการสวดบูชาดาวทั้ง9ดวงจีนก็จะมีเทพไทยสวยเอี๊ยที่คุ้มครองดวงชะตาแต่คนไม่เข้าใจก็ไปเรียกท่านว่าเทพปีชงชงเขาไม่ใช่เทพปีชงซึ่งท่านดูแลทุกคนแหละอย่างปีจอที่ชงก็คือไกลท่านเยอะพอไกลมากเทพก็มองไม่ค่อยเห็นก็เลยเกิดประเพณีการไปไหว้ขอพรบางคนมาบ่นกับผมว่าแก้ชงเจอไปหลายพันอันนั้นคุณชงจริงแล้วคือโดยหลักการมันคือการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญแล้วคุณธรรมของจีนที่สำคัญที่สุดคือความกตัญญูเทศกาลตรุษจีนมีขึ้นเพื่อให้เราระลึกถึงการกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วขอบคุณเทพเจ้าที่เราขอพรท่านมาทั้งปีก็จะมีไหว้ท่านสักครั้งจีนจะย้ำเรื่องของความกตัญญูไม่ว่าจะกับใครก็ตามต่อบรรพบุรุษต่อบุพการีต่อเจ้านายต่องานของเราคนที่มีความกตัญญูไม่ว่าจะเกิดปีไหนชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้าการแก้ชงไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นจริงๆจะเรียกว่าแก้ชงก็ไม่ได้ด้วยเพราะถ้ามันชงแล้วดีพอไปแก้ก็จะกลายเป็นร้ายแต่อันนั้นมันเป็นคำศัพท์ของสำนักอื่นๆเราก็ไม่ไปเปิดสงครามกันแต่ในเชิงของผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉยๆเพียงแต่คนสมัยก่อนเวลามีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างย้ายบ้านมันเป็นเรื่องใหญ่นะกว่าจะเดินทางมันไม่สะดวกเหมือนเกาหลีอยู่หน้าปากซอยนะพอมีการเปลี่ยนแปลงคนก็จะกลัวเดี๋ยวนี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นง่ายคนเปลี่ยนงานคนเกิดเยอะขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้แรงแบบนั้นเอาเข้าจริงเวลาดูดวงจริงจะดูจากปีอย่างเดียวไม่ได้มันมีวันที่เกิดเดือนเกิดเวลาเกิดมาเพื่ออะไรแล้วคนเกิดปีหนึ่งมีตั้งเยอะแยะแต่ถ้าในเชิงมีคนถามว่าตอนนี้ปีนี้ใครจะเป็นยังไงเวลาพยากรณ์ก็จะเปิดกว้างๆให้สามารถเสพได้แต่ถ้าไปบอกว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้สี่ช่างงวงก็ไม่จบมันจึงมีสิทธิ์ดีและไม่ดีฉะนั้นเราอย่าไปใช้คำว่าแก้ใช้คำว่าแก้แสดงว่ามันต้องไม่ดีมันเลยต้องแก้และสำคัญเลยคือมันไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเยอะถ้ามันมีที่คิดเงินแพงเราก็ไปหาที่อื่นที่ไม่เสียเงินยกตัวอย่างร้านอาหารถ้าเขาแพงก็อย่าไปกิน
สุดท้ายแล้วมันคือความกตัญญูถ้าเรามั่นใจว่ากตัญญูความกตัญญูไม่ต้องเสียเงินถ้าเรามีความกตัญญูตอบแทนครูบาอาจารย์บุพการีของเราผมว่าอันนี้คือความดีที่สุดแล้วหรือความสบายใจจะพกเครื่องรางก็แล้วแต่เอาที่เราสบายใจไม่เดือดร้อนดีที่สุดสำหรับคนที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่ไหว้ได้ไหมเหมือนโควิดนะไม่ตรวจก็ไม่รู้ว่าติดนะบางทีในเรื่องชงบางคนก็ไม่มีนะแต่ทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าอะไรทำได้ก็ทำไปเถอะไม่เดือดร้อนอย่าไปซีเรียสกับมันมากบางคนดีมากบอกชงดีมากเลยขอชงอีกได้ไหมมันขึ้นอยู่ที่ใจบางคนบอกชงก็มาก็ดื่มมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่แก้ชงแล้วชีวิตเราจะฉิบหายไม่แก้ก็ไม่ได้จะแย่สำคัญคือคุณต้องศึกษามัน ลุยแซนบ็อกซ์ทดลองขายหวย3ตัว2ตัวตรงโต๊ะซื้อจริงจ่ายจริงสู้หวยใต้ดินสำนักงานสลากลุยแซนบ็อกซ์ทดลองขายหวย3ตัว2ตัวกลางปีนี้ทดลอง1ล้านหมายเลขมีทั้งตรงโต๊ะเล่นจริงจ่ายจริงสู้หวยใต้ดินราคา 20-50 บาทต่อใบเมื่อวันที่19มกราคม67พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักงานสลากจะเริ่มทดลองระบบจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือ N3ในระบบแซนบ็อกซ์ช่วงกลางปี 2567 ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะทดลองที่จำนวน1ล้านหมายเลขเพื่อหาความเหมาะสมว่าปริมาณการเล่นและพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของผู้ซื้อเป็นอย่างไรเช่นจำนวนตัวเลขใดมีผู้ซื้อมากเลขใดมีผู้ซื้อน้อยผ่านการทดสอบซื้อจริงและจ่ายเงินรางวัลจริงเพื่อให้ระบบมีความเสถียรและตอบโจทย์ผู้ซื้อมากที่สุดก่อนนำผลการทดสอบเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสลากเห็นชอบต่อไปสำหรับการจ่ายเงินรางวัลยังคงเป็นไปตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบคือเป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัลซื้อ1ครั้งสามารถลุ้นถูกรางวัล4ประเภทคือรางวัล3ตัวตรงจัดสรรเงินรางวัล 30% จาก 60% ของยอดจำหน่ายในแต่ละงวดรางวัล3ตัวสลับหลักโต๊ะจัดสรรเงินรางวัล 30% จาก 60% ของยอดจำหน่ายในแต่ละงวดรางวัล2ตัวตรงจัดสรรเงินรางวัล 39% จาก 60% ของยอดจำหน่ายในแต่ละงวดและรางวัลพิเศษจัดสรรเงินรางวัล 1% จาก 60% ของยอดจำหน่ายในแต่ละงวดโดยสุ่มจากผู้ถูกรางวัล3ตัวตรงในแต่ละงวดอย่างไรก็ดีคณะทำงานศึกษาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่อยู่ระหว่างกำหนดราคาจำหน่ายสลาก N3 ในช่วง 20-50 บาทต่อใบโดยมีแนวคิดว่าราคาจำหน่ายต้องไม่ต่ำหรือสูงเกินไปและต้องไม่เกิน80บาทเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6แบบใบและแบบดิจิทัลขณะที่รูปแบบการจำหน่ายคาดว่าจะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยอยู่ระหว่างสรุปว่าจะต้องมีตัวแทนจำหน่ายในรูปแบบเครื่องให้บริการอัตโนมัติ Kiosk หรือตัวแทนจำหน่ายผ่านเครื่อง Handheld ซึ่งจะพิจารณาจากความสมดุลของผู้ซื้อผู้ขายว่ามีอุปสรรคหรือไม่สำนักงานอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะต้องเปิดรับตัวแทนจำหน่ายหรือไม่โดยกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะขายสลาก N3 ก่อนคือตัวแทนที่ทำสัญญาจำหน่ายสลาก L6 แบบดิจิทัลหรือสลากดิจิทัลก็จะพิจารณาจากกลุ่มนี้ก่อนขณะเดียวกันที่ผ่านมาสำนักงานได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนในระบบซื้อจองที่รับสลากจำหน่าย3เล่มต่องวดเปลี่ยนมาทำสัญญาสลากดิจิทัล5เล่มต่องวดในกลุ่มนี้ทั้งหมดก็มีความพร้อมที่จะได้รับคัดเลือกให้ขายสลาก N3 ก่อนเพราะวิธีการจำหน่ายใกล้เคียงกันพันโทหนุนกล่าวสำหรับการออกรางวัลเบื้องต้นจะออกรางวัลเดือนละ2ครั้งแต่อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลชุดเดียวกับสลาก L6 หรือไม่
หรือจะเป็นการใช้อุปกรณ์ออกรางวัลชุดใหม่ซึ่งต้องระมัดระวังด้วยว่าจะไม่เป็นการกระตุ้นการเล่นพนันใต้ดินขณะเดียวกัน N3 จะมีข้อดีเพิ่มขึ้นคือผู้ซื้อสลากที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นสมาชิกประกันตนตามมาตรา33เมื่อซื้อสลากจะถูกแบ่งสัดส่วนเงินจากการซื้อสมทบเข้ากองทุนการออมแห่งชาติกอช.เพื่อให้เป็นเงินออมในระบบสำหรับการซื้อสลากด้วยผู้อำนวยการกองสลากกล่าวว่าสลาก N3เป็นทางเลือกที่มุ่งตอบโจทย์แก้ไขปัญหาสลากเกินราคาจากที่ผ่านมาสลาก L6 แบบใบที่พิมพ์จำหน่ายออกมาพบว่ามีปัญหาในการขึ้นราคาสลากเลขสวยเพื่อชดเชยกับสลากเลขที่ไม่เป็นที่นิยมขายได้ยากขณะเดียวกันพบว่ายังมีผู้ที่ต้องการรับสลากไปจำหน่ายสูงกว่าสลากที่พิมพ์ออกมาในแต่ละงวดซึ่งสลาก N3 จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการทำอาชีพขายสลากถาวรมีข้อดีไม่ต้องมีทุนในการซื้อสลากไปจำหน่ายขายได้เท่าใดก็เป็นรายได้เท่านั้นขายหมายเลขใดก็ได้ซึ่งสำนักงานมีแนวคิดเปิดให้ทุกคนมีสิทธิ์สามารถขายได้เช่นจำนวน 1,000 หมายเลขต่องวดเป็นต้นส่วนผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่รูปแบบที่3นอกเหนือจากสลาก L6 และ N3 คณะทำงานอยู่ระหว่างศึกษาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปี2567โดยสลากผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องแก้ปัญหาผู้ซื้อสลากปัจจุบันที่มีพฤติกรรมซื้อสลากผ่านเว็บไซต์ต่างๆโดยลุ้นผลรางวัลจากสลากเพื่อนบ้านและทั่วโลกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะมุ่งตอบโจทย์และดึงผู้ซื้อกลุ่มนี้กลับเข้ามาในระบบ